วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเปิดหน่อไม้สูตรโคสนามเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายและก็อร่อยแซ่บนัวเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหน่อไม้สับ500กรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำมาต้มน้ำทิ้ง1น้ำนะครับให้เราต้มหน่อไม้ของเราให้สุกเลยนะครับหน่อไม้ของเราก็สุกแล้วครับนำหน่อไม้ของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด 2-3 น้ำนะครับที่เราต้มน้ำทิ้ง1น้ำนะครับเพื่อคลายความขมออกจากหน่อไม้ของเรานะครับเดี๋ยวเรานำหน่อไม้ของเราไปล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับก่อนเราไปตำเครื่องแกงเปิดนะครับให้เราตั้งน้ำใบยะนางให้เดือดก่อนนะครับน้ำใบยะนาง850 ml แล้วเราไปตำเครื่องแกงเปิดกันเลยครับข้าวเหนียวแช่น้ำ1ทัพพีนะครับหรือที่เรียกกันว่าข้าวเบื่อนะครับนำลงมาตำให้ละเอียดเลยครับข้าวเหนียวก่อนตำนะครับเราจะแช่น้ำไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะครับตำข้าวเบื่อละเอียดนะครับตำด้วยตะไคร้ซอย2ต้นข่าซอยครึ่งช้อนโต๊ะหอมแดง8หัวพริกกะเหรี่ยง10เม็ดแล้วก็ให้เราตำเครื่องแกงเปิดของเราให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับเพื่อนๆตำเสร็จแล้วครับไปทำขั้นตอนการทำแกงเปิดกันเลยครับน้ำใบยะนางของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำเครื่องแกงที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยหน่อไม้ต้มสุกที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับคนเข้าดีนะครับให้เราใส่ฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะครับ100กรัมพริกกระเทียม10เม็ดแล้วให้เราต้มแกงเปิดหน่อไม้ของเราจนเดือดเลยนะครับตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เห็ดเข็มทองนะครับห่อเล็ก1ห่อนะครับใส่ลงไปเลยครับเห็ดเข็มทองผมก็ล้างทำความสะอาดที่ร้อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับและตามด้วยน้ำปลาต้มสุก2ทัพพีน้ำปลาต้มสุกก็เป็นสูตรเด็ดของครัวสนามนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะเอาสูตรมาลงให้ดูนะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเราจะต้มต่ออีกเล็กน้อยนะครับจนเห็ดเข็มของเราสุกดีนะครับตอนนี้เห็ดเข็มทองของเราก็สุกดีครับตามด้วยใบชะโอม2กรัมและตามด้วยใบแมงลัก1กำมือแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับกดผักของเราให้จมน้ำนะครับต้มต่อให้ผักของเราสุกสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเปิดสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนัวมากๆเลยนะครับหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงเปิดหน่อไม้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้